ในโลกโซเชียลมีการแชร์ข่าวกันนะครับบอกว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคต้องเอะหนึ่งแล้วนะฮะการไฟฟ้านี่ถูกมิจฉาชีพอ้างบ่อยมากเอะที่สองฮะบอกว่าการไฟฟ้าเนี่ยให้ส่วนลดค่าไฟฟ้า 19.05 สตางค์ต่อหน่วยแปลกๆแล้วนะฮะเขาบอกว่าจะเริ่มตั้งแต่ใบแจ้งค่าไฟฟ้าเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคมตกลงแล้วมันชัวร์หรือมั่วนิ่มไปตรวจสอบกันครับแชร์กันให้ว่อนว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้ส่วนลดค่าไฟฟ้า 19.05 สตางค์ต่อหน่วยรอบใบแจ้งค่าไฟฟ้าเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคมตรวจสอบข่าวดีนี้ไปที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพบว่าข้อมูลนี้ชัวร์ค่ะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA ได้ให้ส่วนลดค่าไฟฟ้า 19.05 สตางค์ต่อหน่วยจริงค่ะสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน300หน่วยต่อเดือนในรอบใบแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคมปี2567ตามมติคณะรัฐมนตรีที่ออกมาเมื่อวันที่7พฤษภาคม2567โดยได้เห็นชอบมาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้าตามที่กระทรวงพลังงานเสนอแชร์นี้ชัวร์ส่งต่อกันได้ค่ะ